เวลาเราไปเกาหลีเราจะนึกถึงแค่การช้อปปิ้งใช่ไหมครับเมคอัพเครื่องสำอางสกินแคร์ไม่ก็ปาร์ตี้ไปเลยแต่วันนี้มดจะพาเพื่อนไปกินไฟน์ไดนิ่งที่เกาหลีครับและจะบอกว่าร้านเนี้ยเด่นมากๆเพราะว่าเขาได้มิชลินสตาร์ด้วยครับหมดจานวันนี้โชคดีมากครับเราจะพาทุกคนไปที่ร้านมิงโก้กันเขาเปิดตั้งแต่ปี2014ครับแล้วก็ได้รับมิชลินสตาร์2ดาวด้วยแล้วก็อยู่ในเอเชีย50 Best Restaurant ด้วยครับโดยปกตินะครับต้องจองก่อนแบบยาวมากๆเลยแต่ในทริปที่ผ่านมาเนี่ยPM แกล้งโทรไปแบบฟุกๆแล้วก็มีคิวหลุดครับเป็นช่วงบ่ายจะบอกกันว่าในเมนูเขาเนี่ยจะมีช่วงลันช์แล้วก็ดินเนอร์ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันครับดินเนอร์เนี่ยจะแพงกว่าเกือบเท่าตัวได้แต่วันเนี้ยเราจะไปกินคอร์สที่เป็นอาหารกลางวันกันครับจากที่เราพักนะครับเมื่ออยู่แถวดงแดมุนจะต้องนั่งรถไฟฟ้าไปประมาณ40นาทีได้เปลี่ยน2สายอ่ะครับแล้วก็เดินนิดหน่อยเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะบล็อกไปเรื่อยๆเผื่อเพื่อนไปจะได้ตามติดตามกันไปไม่หลงทางเนาะตอนนี้เราได้เสียกำลังลบไป1นายครับก็คือพี่นนท์ได้กลับไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจเหลือแต่อาเจ้เสื้อเขียวคนนี้แหละครับการเดินทางเนี่ยเขาจะอยู่ที่สถานีอากูจองครับก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปได้เลยแล้วก็เดินไปอีกนิดหน่อยครับใกล้ๆเองอันนี้คือช็อปซิลีนที่พี่เคบอกว่าลิซ่าชอบมาช้อปปิ้งบ่อยครับนี่เขาบอกคนจะเนี่ยจะแนปรูปลิซ่าได้จากที่นี่แหละตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเขาครับอาจจะดูไม่รู้สึกเหนื่อยชิปนี่เหรอมันคือตึกนี้ครับทุกคนชูบเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านเขาก็มีความอบอุ่นมากครับเน้นความเป็นไม้ฟิลมันเหมือนกินข้าวอยู่บ้านเลยครับสไตล์ของร้านเขาบอกเลยว่าเขาจะเน้นการถ่ายทอดความเป็นเกาหลีครับตั้งแต่ถ้วยชามเซรามิกวัตถุดิบซอสการปรุงต่างๆเขาบอกว่าเป็นแบบ traditional Korea เลยครับคือเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าคอสของเขาเนี่ย inspired by nature and seasonal ingredient change ก็คือวัตถุดิบของเขามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามวันและฤดูกาลครับยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกปลาพวกเนื้อต่างๆเนี่ยสมมตินะครับหน้าร้อนอาจจะมีปลาชนิดนี้ส่วนหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปลาอีกชนิดนึงประมาณนี้เขาก็จะเขียนไว้ในเมนูแหละครับว่า seasonal fish แบบนี้เดี๋ยวมดพาเพื่อนๆไปดูด้วยจะได้เห็นภาพอันนี้คือเมนูนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกคือเมนคอร์สกับของหวานตอนนี้มีเป็นเนื้อมีแรมแล้วก็เป็นของหวานมี2อย่างครับเวลาสำหรับใครที่แพ้อาหารเนี่ยก็ระบุมาได้เลยในอีเมลอันนี้พี่เอ็มจองมาให้อ่ะ1เดือนโชคดีเขามีคิวว่างพอดีครับก็มีโอกาสได้มากินมากกว่าเนี่ยแล้ววันนี้ที่เรามาทานก็จะเป็นอาหารกลางวันครับเป็นลันช์ซึ่งทั้งกลางวันและเย็นของเขาเนี่ยจะมีไวน์แพริ่งด้วยก็คือโต๊ะอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีการจิบไวน์ไปเรื่อยๆในขณะทานอาหารแต่ทางโต๊ะของเรารู้สึกว่าคือเราไปกินตอนเที่ยงอะทุกคนสำหรับคนไทยเรามีความแบบเฮ้ยมันไม่ชินอะเราก็เลยไม่ได้ดื่มไวน์ไปด้วยนะครับในคอร์สนี้แต่ถ้าใครชอบดื่มไวน์เนี่ยต้องแฮปปี้มากๆแน่เลยไปที่คำแรกกันเลยครับเป็น seasonal bite ครับคำนี้จะเป็นหอยเขาวงเลยว่าเป็นหอยตามฤดูกาลซึ่งมดก็ไม่รู้ว่าเป็นหอยอะไรครับกับซอสโคยูจังแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยคาเวียร์ครับนี่ก็อร่อยสดชื่นครับทานง่ายๆเป็นการแบบเปิดคอร์สสดชื่นเป็นฟีลแบบไลท์สดชื่นสดชื่นมากครับคำที่2จะเป็นปลาทอดห่อด้วยสาหร่ายเกาหลีครับกินไปก็มีฟีลเหมือนแบบเอ๊ะฟีลมันคุ้นๆเหมือนสาหร่ายเท่าแก่น้อยไงก็ไม่รู้แต่อร่อยนะครับอร่อยอันแรกนี่ซีฟู้ดอะไรสักอย่างห่อด้วยสาหร่ายว่าเป็นปลาเนาะคล้ายๆเนื้อมันล้วนๆอีกคำหนึ่งจะเป็นทาร์ตเนื้อแล้วก็ปลาหมึกครับไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรก็คืออร่อยทุกคนคือรสชาติเขาอ่ะมันจะไม่หลากหลายเท่าอาหารไทยนะครับอย่างไทยมันจะเปรี้ยวมันจะเผ็ดมันจะเค็มใช่ไหมครับของเขาเนี่ยจะเป็นมีความนัวๆอูมามิครับก็อร่อยดีครับคำที่3เนี่ยมันจะเป็นเยลลี่ของเกาหลีครับก็ทำมาจากลูกสนถ้าโมจำไม่ผิดนะโมแอบไปเสิร์ชดูเพราะว่าตอนเขาอธิบายเราก็ไม่ค่อยจะได้ฟังโมดาไทยอยู่นะครับคำนี้ก็ง่ายดีครับเป็นเยลลี่กับผักแล้วก็ซอสถั่วครับไล่ผงข้างบนโมไม่รู้มันคือชีสหรือเปล่านะแต่มันแบบนัวมันมากเลยคำนี้ชอบใครชอบอะไรที่ครีมมี่นะน่าจะชอบคำนี้ครับรสชาติมันซับซ้อนมากเลยครับรู้แต่ว่าอร่อยแต่อันนี้ไม่อร่อยและอันนี้อร่อยและอันนี้ไม่อร่อยหนักติดตำนานจานที่4ครับจานนี้ซับซ้อนมากเลยนะครับมีเห็ดกับเนื้อแล้วก็ปลาไหลในซุปไก่และหอยครับก็อย่างที่เห็นเลยไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อครับน่าจะเป็นเนื้อบดๆหน่อยตรงกลางเป็นปลาและไอ้ดำๆนี่คือเห็ดครับก็อร่อยนัวๆอูมามิครับมีความหวานกลมกล่อมแล้วก็เค็มนิดนึงอันนี้ก็อร่อยน่าจะกินมาแบบรสแบบกลางๆนัวๆแต่ว่าจานนี้ครับมันจะเป็นพวกมีหลายอย่างอยู่ในซุปก็มีกลิ่นยูซุเบาๆอันนี้ก็ไล่ๆ
มันจะมีคนหนึ่งครับที่พนักงานเนี่ยต้องคอยเอาทิชชู่มาเช็ดโต๊ะเพราะว่ามันกินเลอะเทอะมุ่งมาไปหมดแน่ๆครับที่เคยมาลองมิชลิน2ดาวพูดยากเนาะเรื่องอาหารเนี่ยหมดจานเราต้องพัฒนาเรื่องการอธิบายรสชาติแล้วแต่ก็อย่างที่ว่าทุกคนไปมาแบบปีที่แล้วมึงมีโอกาสทำเนาะจานต่อไปครับจานนี้จะ seasonal fish ครับปลาตามฤดูกาลแล้วซึ่งมึงก็ไม่รู้ปลาเลยนะครับขอโทษจริงๆอยู่ในซอสหอยเชลล์แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยคาเวียร์ครับความพิเศษไอ้ตรงซอสหอยเชลล์จะมีเนื้อของความคล้ายๆมันบดแต่มันไม่ใช่มันบดนะทุกคนมันจะมีความครีมมี่แล้วก็เป็นหอยเชลล์ครับคำนี้ก็อร่อยดีอร่อยแหละคำนี้ก็อร่อยครับเป็นปลาไหลๆซอสข้นก็จะกินมาฟิลเดิมๆหมดแล้วเนาะแต่อร่อยนะอร่อยจานที่6ครับตอนแรกมาโง่ๆมากเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนผลไม้ชุบน้ำตาลที่กำลังฮิตทุกคนนึกออกไหมครับมาเป็นไม้อย่างนี้เลยจริงๆอ่ะเขาเป็นไก่ดำในซอสน้ำส้มสายชูดำครับเขาบอกว่าซอสน้ำส้มสายชูดำอันเนี้ยเป็นแบบวิธีการหมักแบบเกาหลีอะไรประมาณนี้เนาะคำนี้ก็อร่อยมันเริ่มมีความคาวขึ้นมาแล้วครับก่อนอันนี้มันจะแบบไลท์ๆเป็นแบบออเดิร์ฟเนาะแต่พออันนี้มันเริ่มแบบมีความคาวขึ้นมาอันนี้อร่อยเลยครับไก่จะแบบหนังกรอบๆหน่อยแล้วก็ข้างในนุ่มๆชอบครับคำที่7แหละครับอันนี้เป็นคลีนเซอร์เป็นแบบน้ำใสๆให้เอามาล้างปากมันคือคอมบูชาครับเอาอีกแล้วซีซันอลฟู้ดคอมบูชาซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลไม้อะไรเขาเรียกว่าชาหมักไหมครับก็คือการเอาผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยไปหมักให้มีเกิดจุลินทรีย์ขึ้นสิ่งนี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีกับลำไส้เลยครับช่วงนี้หมดแบบหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนาะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคอมบูชาดีต่อสุขภาพครับอันนี้เป็นคลีนเซอร์ครับก็คือล้างปากเปรี้ยวๆซ่าๆปรับรสชาติมีล้างปากก่อนเป็นคลีนเซอร์ครับก็คือคอมบูชาจะแบบซ่าๆหมดประมาณคือคนไหนที่เป็นคอมาถึงเมนคอสของเราแล้วครับในเมนคอสเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2อย่างก็คือจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นแกะทางเราเลือกเป็นเนื้อมาครับในจานเนี่ยจะมาด้วยกัน3คำครับจะเป็นเนื้อย่างเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้อวัวของเกาหลีเลยนะครับถัดมาจะเป็นเป่าฮื้อในซอสหม่าล่าครับและจะมีข้าวปรุงรสมันมีความหนึบๆคล้ายๆข้าวเหนียวเลยครับคำนี้ชอบมากคือเนื้อวัวเขาทำออกมากำลังดีเลยนุ่มกำลังดีเลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อวัวเกาหลีอร่อยยังไงแต่ก็อร่อยชอบมากคำนี้ครับจานที่9ครับเริ่มมาเป็นของหวานแล้วครับจานนี้จะมาฟิลอารมณ์เหมือนไอศกรีมมากับลูกแพรเชื่อมครับทานเพลินๆได้เลยลูกแพรเชื่อมจะมีความหนึบหนับหนึบหนับไอศกรีมวานิลาก็จะหอมๆครับล้างปากได้ดีมากอธิบายยากแพรเย็นๆสดชื่นสดชื่นมันคือไอติมเรื่องปากกำกายเลยใช่มันคือซอเปย์ปะหนึบหนับหนึบหนับจานที่10ครับไอศกรีมอีกแล้วอันนี้มาเป็นไอศกรีมโรยด้วยเหมือนข้าวพองเกาหลีครับตรงข้าวพองเนี่ยจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยก็เพลินเพลินดีแต่ฟิลมันคล้ายกับจานเมื่อกี้นะครับผมก็งงว่าทำไมเขาเสิร์ฟไอศกรีม2รอบไม่รู้นะครับหรือว่าหมดเลือกผิดก็ไม่รู้นะเพราะว่าของหวานเนี่ยเขาก็มีเมนูให้เลือกเราอาจจะเลือกผิดเองเลือกเป็นไอศกรีมทั้งคู่เนาะใช่ป่ะคือความไอศกรีมวานิลาที่เป็นเล่ใช่นุ่มนัวเพลินเพลินเลยเนาะลองเบาๆแล้วกันHappy birthday to you. Happy birthday to you. น่ารักมากเลย ลอยต้องจีบ และจานสุดท้ายมันเป็นขนมเกาหลีที่เขาบอกว่าเป็นแบบ traditional Korea เลยครับคือเราไม่คุ้นเคยเลยปกติขนมเกาหลีจะเห็นแบบกรอบๆทอดๆสาหร่ายใช่ไหมครับอันนี้ก็อารมณ์แบบขนมไทยพื้นบ้านเลยหน้าตาดูมีความแบบย้อนยุคนิดนึงยกเว้นตัวมากะลองนะครับนอกนั้นก็คือแบบหวานหมดชอบมากะลองสุดที่เหลือคือหวานเป็นแป้งหวานๆครับหวานนะไม่รู้สึกถึงพริกไทยครับตอนไม่รู้สึกถึงไทยเปรี้ยวๆรสเนี้ยรสอร่อยชอบหวานดีหวานมากเหมือนขนมไข่เต่าเบ็ดเสร็จแล้วตกคนละหัว48ทุกคนก็อร่อยเบ็ดเสร็จก็11จานครับทุกคนอิ่มพุงกลางจนถึงเย็นเลยอ่ะมึงจะบอกว่าหมดอ่ะอิ่มตั้งแต่เมนคอร์สอ่ะก็ฝืนกินมาเรื่อยๆเนาะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เหมือนกันครับแหวกแนวเกาหลีเลยปกติมึงไปคือช้อปปิ้งกับปาร์ตี้อย่างเดียวเลยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองกริ๊งกริ๊งโทรไปส่งอีเมลไปสอบถามคิวดูเผื่อมีคิวหลุดนะครับก็จองแต่เนิ่นๆก็ดีเพราะเขาเต็มเรื่อยๆเลยอ่ะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะมีคิวหลุดน่าจะเป็นอาหารกลางวันแต่ว่าดินเนอร์เนี่ยจะยากนิดนึงก็ลองดูครับถ้าใครมีแพลนไปเกาหลีนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวโมจะรีบทำ EP 3ให้นะครับอันเนี้ยเป็นเกาหลี EP 2เจอกัน EP 3ครับ